อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับที่พบว่าตกลงในสนามบินกองบินการเกษตรนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ก็ทำให้นักบินพร้อมช่างเครื่องได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับล่าสุดก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุอยู่ครับภาพเหตุการณ์ขณะรถน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบนนลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าจีดน้ำควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้เฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตกที่ประสบอุบัติเหตุตกแถวบริเวณของสนามบินกองบินเกษตกรจังหวัดนครสวรรค์ครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเครื่องฝึกบินยูโรคอปเตอร์รุ่น AS350B2 อายุใช้งานไม่ต่ำกว่า5ปีมีนักบินฝึกหัด2นายพร้อมช่างเครื่องหนนายร่วมทำการฝึกซ้อมนะครับ แต่ว่าขณะกําลังลงจอดก็ได้เกิดปัญหาที่บริเวณส่วนหางของเฮลิคอปเตอร์ทําให้เครื่องบินสูญเสียการทรงตัวขณะที่กําลังบินอยู่เหนือพื้นดินประมาณ8เมตรก่อนที่เครื่องจะตกกระแทกพื้นบริเวณข้างรันเวย์หน้าโรงเก็บเครื่องบินในสภาพหงายท้องใบพัดเครื่องส่วนบนหักและเกิดเพลิงลุกไหมรวมทั้งมีการระเบิดเป็นระยะครับ โดยระยะที่ตกนั้นไม่สูงมากครับก็ทำให้นักบินฝึกหัดพร้อมช่างเครื่องทั้งหมดสามารถหนีออกมาจากตัวเครื่องได้ทันก่อนที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุโดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ภายในสนามบินอย่างเด็ดขาดครับ มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการฝึกทบทวนอิมเมอร์เจนซี่นะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาที่ส่วนหานีรอผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบนะครับยังอยู่ในเรื่อง